ม่ปุ๋ยทำอะไรอยู่ตอนนี้นะคะกำลังจะเปลี่ยนผ้าพันแผลให้กับหนูยิ้มเออหนูยิ้มเป็นอะไรคะหนูยิ้มเป็นอะไรมาเจอได้ถึงตรงนั้นอะไรนะประตูหนีบมือนะคะเดี๋ยวพาไปดูค่ะไปเลยมาดูจะได้รู้เนาะและต่อไปจะไม่ทำแบบนั้นนะมาดูสิประตูไหนประตูที่ไหนเนี่ยหนูแย้มแอดมิดเป็นไข้หวัดธรรมดาแล้วเมื่อวานคุณแม่จะอาบน้ำให้กับหนูยิ้มกับหนูแย้มหนูยิ้มหนูแย้มอยู่ข้างในก่อนแล้วใช่ไหมเข้าไปดูดิไปดูดิหนูยิ้มทำมือยังไงนะคุณแม่ทำยังไงอะจะทำยังไงอะตอนแรกทำยังไงนะคุณแม่ก็ไม่รู้ไงเขาเล่นด้วยกันสองคนก่อนอย่างงี้จะมาอาบน้ำแล้วใช่ไหมแล้วมีตัวที่บังปิดไว้อยู่นะไม่เห็นเลยไม่เห็นตรงประตูเลยนะอย่างงี้แล้วมือไว้ยังไงหนูยิ้มทำยังไงหนูยิ้มทำมือยังไงเหรอลูกมือยังไงแม่ก็ไม่เห็นกันมือเยอะมือใส่อย่างนี้เหรออ๋อเขาจับอย่างนี้ไงน่าจะจับอ๋อจับเล่นแล้วเล่นอันนี้กันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมหนูอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อแล้วคุณแม่ทำยังไงแล้วคุณแม่ก็ปิดแล้วคุณแม่ก็บอกว่าโอเคเรียบร้อยแล้วใช่ไหมลูกแม่ก็ปิดแล้วก็เลยติ๊ดเลยคุณแม่ไม่เห็นจริงๆนะเพราะตรงนั้นโดนนิ้วไหนโดนนิ้วไหนโดนนิ้วก้อยมันปิดอย่างนี้นะอ๋อฉะนั้นเด็กๆเวลาต่อไปเด็กๆควรเอามือเข้าไปแย่ตรงนี้ได้ไหมไม่ได้นะคะไม่ได้นะคะคุณแม่ก็ทำผิดคุณแม่ขอโทษหนูยิ้มแล้วเนาะเร็วเดี๋ยวเรามาทำแผลกันแล้วหนูแย้มเราเป็นยังไงบ้างคะไม่สบายหายยังหายแย้มหายแล้วค่ะเป็นไข้หวัดธรรมดาหายแล้วพรุ่งนี้น่าจะได้ออกแล้วขอบคุณพี่ๆที่เป็นห่วงหนูยิ้มหนูแย้มด้วยนะคะคุณแม่จะทำแผลคุณแม่จะแกะแผลรักอันนี้คุณหมอบอกว่าตรงปลายนิ้วก้อยคุณหมอบอกว่าไม่ต้องถึงกับไม่ต้องเย็บเลยประคับประคองได้อยู่เพราะแผลไม่ใหญ่แล้วก็ไม่ลึกนะคะโอ้ยนี่จะกูเก็บว่าเดาเลยเลยกูกินนะอะไรไม่พูดไปเรื่อยเท่านิ้วก้อยนี้เท่านิ้วก้อยเองโอเคแผลนิดเดียวไม่ลองแก้หน่อยเลยก็ตกเจ็บไหมเห็นไหมคะทำมืออย่างงี้นะคุณหมอคอนสอนทำมืออย่างงี้ยิงปืนแอนนี้เกี่ยวก้อยกันหน่อยเกี่ยวก้อยกันหน่อยเจ็บไหมคะลูกเจ็บเจ็บจิ๊บนะคะต้องรีบเดี๋ยวแม่น้ำเกลือช่วยน้ำเกลือช่วยมันเพราะเลือดมันแห้งนะคะเลือดมันแห้งมันเลยแบบดึงเริ่มแล้วโอ้อ่อนนุ่มแล้วได้แล้ววุ้ยโอ้แล้วดูหน่อยอันนี้คือเขาเรียกว่าผ้าก๊อซที่ปิดไว้เพื่อที่จะไม่ให้แผลมันติดกับผ้าพันแผลอย่างนี้ค่ะมีสำหรับปิดแล้วแผลเป็นยังไงบ้างอะลูกเจ็บไหมเจ็บไหมลูกเจ็บไหมนิดหน่อยอันนี้เลยหายไปใช่ไหมแสดงว่าหายไปใช่ไหมแล้วตาทำไมเป็นอย่างนั้นไหนดูดิตาข้างนี้ทำไมบวมๆอ่ะน่าจะเป็นพอฤทธิ์ยาฤทธิ์ยาใช่หมอบอกแม่ดูซิแป๊บนึงค่ะแป๊บนึงต้องทำความสะอาดดีๆก่อนลูกจะแม่ดูแผลสิทำไมเล็บดำอ่ะอ๋อเล็บคุณหมอบอกว่าเล็บนี้ไม่เสียเล็บยังดีอยู่เล็บใช้ได้เล็บดีอยู่ทำไมมันโดนเหมือนโดนปลายของนิ้วเนาะนี่อะไรอันนี้เขาเรียกว่าเป็นอะไรยาโพวิดีนเหมือนยาไผ่แดงอะไรพวกนั้นเหรอแสบใช่ไหมแสบเย็นแสบนิดหน่อยแสบนิดหน่อยบอกว่ามันจะรู้สึกเย็นเย็นมันเป็นยาอ๋อมันเย็นเจ็บอ่ะเจ็บอ่ะคุณแม่เจ็บอ่ะกำมือเน่นโอเคเรียบร้อยค่ะเป็นยังไงดีขึ้นหรือยังคะหายเจ็บหรือยัง
แม่ดูก่อนแม่ดูความเรียบร้อยก่อนโอเคโอเคต่อไปอย่าดื้อนะเข้าใจไหมคะเด็กๆนะคะก็อย่าเอามือนะเข้าไปแย่ตรงบานพับประตูนะคะหรือเข้าไปอยู่ตรงประตูตรงไม่ว่าจะเป็นบานพับหรือตรงที่ปิดประตูก็ห้ามเข้าไปแย่นะคะเพราะอาจจะเกิดอุบัติเหตุทำให้นิ้วเหมือนหนูยิ้มได้นะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้แม่ปุ๋ยก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย